ที่บ้านของคุณผู้ชมมีตุ๊กตากันบ้างไหมครับและถ้ามีเคยสังเกตกันไหมครับว่าตุ๊กตาแต่ละตัวของคุณผู้ชมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกันบ้างไหมในส่วนเรื่องของตุ๊กตาที่ผมจะนำมาเล่าในตอนนี้นั้นเส้นผมของมันสามารถงอกยาวออกมาได้เองอย่างน่าแปลกประหลาดสวัสดีครับมีเรื่องไรเล่าในตอนนี้ขอเชิญคุณผู้ชมรับฟังและร่วมไขปริศนากับตำนานเส้นผมที่ยาวเองได้ของเจ้าตุ๊กตาโอคิคุในปัจจุบันตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้อยู่ที่วัดเมนเนนจิในเมืองเล็กๆจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยลักษณะของเจ้าตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กผู้หญิงสวมใส่ชุดกิโมโนตัวไม่ใหญ่มากนักประมาณ40เซนติเมตรปัจจุบันเส้นผมของเจ้าตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้ยาวขึ้นจากเดิมมาถึง25เซนติเมตรจากในตอนแรกที่ผมยาวเพียงแค่ปะบ่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเส้นผมของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ในปัจจุบันก็ยาวลงมาถึงบริเวณหัวเข่าของตัวตุ๊กตาและทางวัดเมนเนจิก็จะมีการทำพิธีตัดเส้นผมของเจ้าตุ๊กตาโอคิคุในวันที่21มีนาคมของทุกปีแล้วเจ้าตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้มาจากไหนปริศนาเส้นผมของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นั้นงอกยาวออกมาได้อย่างไรตำนานเรื่องเล่าต่อๆกันมาของเจ้าตุ๊กตาโอคิคุมันเป็นแบบนี้ครับย้อนกลับไปในประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คุณเอคิชิซูซูกิเขาได้ไปเดินเที่ยวงานเทศกาลประจำปีที่เมืองซัปโปโรแล้วเขาก็ได้ไปพบกับเจ้าตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดกิโมโนตัวหนึ่งวางขายเอาไว้อยู่ในงานคุณเอคิชิเห็นว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ดูไปดูมามันก็น่ารักดีจึงได้ตัดสินใจซื้อเจ้าตุ๊กตาตัวนี้กลับมาเพื่อนำไปเป็นของขวัญให้กับน้องสาวของเขาหลังจากที่คุณเอคิชิได้เดินทางกลับมาถึงที่บ้านเขาก็ไม่รอช้ารีบนำเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เอาไปให้กับน้องสาวของเขาที่มีชื่อว่าคิคุโกะซูซูกิเด็กหญิงคิคุโกะก็ดีใจและชื่นชอบเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เป็นอย่างมากจึงได้ตั้งชื่อให้กับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ว่าโอคิคุเด็กหญิงคิคุโกะก็มักจะเล่นกับเจ้าตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้แทบไม่เคยห่างตัวเลยไม่ว่าจะเวลากินหรือเวลานอนเด็กหญิงคิคุโกะและตุ๊กตาโอคิคุก็ไม่เคยห่างกันเลยก็เป็นธรรมดาไปตามภาษาของเด็กน้อยในวัย2ขวบที่ได้ของเล่นใหม่เป็นตุ๊กตาตัวน้อยน่ารักจากพี่ชายของเขาแต่ทว่าช่วงเวลาที่แสนมีความสุขของเด็กหญิงคิคุโกะมันช่างสั้นนักเมื่อต่อมาไม่นานเด็กหญิงคิคุโกะได้ล้มป่วยลงด้วยโรคร้ายแต่ถึงแม้ในช่วงเวลาที่ล้มป่วยตัวของคิคุโกะเองก็ไม่เคยห่างกับเจ้าตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้เลยเสมือนหนึ่งว่าเจ้าตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้คอยอยู่เป็นเพื่อนดูแลคิคุโกะที่กำลังล้มป่วยอยู่และต่อมาไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าก็เกิดขึ้นกับครอบครัวซูซูกินี้เมื่อหลังจากที่เด็กหญิงคิคุโกะได้ล้มป่วยมาได้สักระยะจวบจนจะเข้าสู่วัย3ขวบเด็กหญิงคิคุโกะก็ได้เสียชีวิตลงหลังจากที่คิคุโกะได้เสียชีวิตลงไปแล้วทางครอบครัวก็ได้นำเจ้าตุ๊กตาโอคิคุไปวางเอาไว้ที่หลุมศพเพื่อที่จะได้ให้เจ้าตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้ได้อยู่ใกล้ๆเป็นเพื่อนเล่นเสมือนครั้งที่คิคุโกะยังมีชีวิตอยู่แต่แล้วต่อมาไม่นานคุณเอคิชิพี่ชายของเด็กหญิงคิคุโกะก็ได้ไปเป็นทหารรับใช้ชาติในช่วงสงครามแต่เมื่อหลังจากจบสงครามลงแล้วเอคิชิก็ได้กลับมาที่บ้านและแน่นอนเขายังคงคิดถึงน้องสาว
ที่จากไปก่อนในวัยอันควรเขาจึงได้ไปที่หลุมศพของคิคุโกะเมื่อเขาไปถึงก็ต้องพบกับความประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเจ้าตุ๊กตาโอคิคุที่เขาได้นำมาวางเอาไว้ที่หลุมศพของน้องสาวนั้นมันกลับมีเส้นผมที่งอกยาวออกมาจากเดิมจากที่ผมยาวเพียงแค่ปะบ่าแต่ตอนนี้เส้นผมของเจ้าตุ๊กตาโอคิคุมันยาวขึ้นไปกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเอคิชิจึงเริ่มหวาดกลัวเจ้าตุ๊กตาตัวนี้และคิดว่าดวงวิญญาณของน้องสาวเขาอาจจะเข้ามาสิงอยู่ที่ตัวตุ๊กตานี้เขาจึงได้นำเจ้าตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้ไปให้กับเจ้าอาวาสวัดเมนเนนจิโดยหวังว่าทางวัดจะช่วยทำพิธีสวดมนต์เพื่อส่งดวงวิญญาณของน้องสาวเขาไปสู่สุคตินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเส้นผมของตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้ก็งอกยาวออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีจนยาวไปถึงบริเวณหัวเข่าของตัวตุ๊กตาอย่างในปัจจุบันและนี่ก็คือตำนานที่มาของเจ้าตุ๊กตาโอคิคุนะครับในส่วนที่ว่าสาเหตุใดทำไมผมของเจ้าตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้มันงอกยาวออกมาได้นั้นมันเป็นแบบนี้ครับในกระบวนการผลิตตุ๊กตาโบราณของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าหากเป็นตุ๊กตาคนที่มีเส้นผมนั้นเขาก็จะใช้เส้นผมของคนจริงบ้างหรือของปลอมบ้างนำมาทำแต่เวลาที่ทำเนี่ยถ้าหากต้องการผมของตุ๊กตาที่มีความยาว10เซนติเมตรนั้นก็จะต้องใช้เส้นผม1เส้นที่ยาวถึง20ถึง25เซนติเมตรนำมาทบครึ่งหนึ่งแล้วจากนั้นก็นำเส้นผมที่ทบครึ่งนี้ไปเย็บติดและทากาวกับหัวของตัวตุ๊กตานั่นก็เท่ากับว่าในรูเส้นผมของตุ๊กตา1รูก็จะมีเส้นผมออกมา2เส้นที่จะยาว10เซนติเมตรนั่นเองครับส่วนในกรณีของเจ้าตัวตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้นั้นอาจเป็นไปได้ว่ากาวที่ใช้ติดเส้นผมของมันอาจจะเสื่อมสภาพลงจึงทำให้เส้นผมที่เย็บติดเอาไว้นั้นมันค่อยๆหลุดออกมาผมของเจ้าตุ๊กตาก็เลยยาวขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินั่นเองครับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างครับกับตำนานเส้นผมที่งอกยาวออกมาเองได้ของเจ้าตุ๊กตาโอฮิคุตัวนี้คุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือคิดว่ามันเป็นเพียงแค่การเสื่อมสภาพไปในส่วนของกระบวนการผลิตตามที่ผมได้อธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับส่วนตัวผมนั้นก็คิดว่าถ้าหากมันเป็นการเสื่อมสภาพของกาวที่ติดเส้นผมของเจ้าตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้จริงๆนั่นก็แสดงว่าตุ๊กตาญี่ปุ่นโบราณในลักษณะนี้ก็จะมีโอกาสที่เส้นผมของมันจะงอกยาวออกมาเองได้ทุกๆตัวใช่ไหมล่ะครับและถ้าหากมันงอกยาวออกมาเองได้แล้วทำไมเราถึงไม่เคยได้ยินเรื่องราวของเส้นผมที่งอกยาวออกมาเองจากตุ๊กตาตัวอื่นๆกันเลยบ้างล่ะครับจะมีเพียงแค่เรื่องราวของตุ๊กตาที่ชื่อโอคิคุตัวนี้เพียงตัวเดียวเท่านั้นสุดท้ายนี้นะครับเรื่องที่ผมนำมาเล่านั้นจริงๆแล้วแหล่งที่มาของเรื่องเล่าตำนานตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้นั้นมันก็เริ่มมาจากมีนักเขียนคนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่ายุทากะมาบูจิได้เขียนเอาไว้เป็นเรื่องสั้นสยองขวัญในนิตยสารยังเลดี้ในปี1968แล้วต่อมาในปี1970หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของฮอกไกโดก็ได้นำเรื่องสั้นของตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้มาตีพิมพ์ในคอลัมน์เรื่องผีก็เลยเกิดเป็นตำนานเรื่องเล่าต่อๆกันมาของตุ๊กตาโอคิคุตัวนี้นี่เองครับและในปัจจุบันตัวตุ๊กตาโอคิคุตัวจริงก็อยู่ที่วัดเมนเนนจิมีอยู่จริงๆครับและเส้นผมของตุ๊กตานั้นก็งอกยาวออกมาได้เองจริงๆนะครับแต่ไม่ได้ยาวแบบพวดพาดอะไรมากมาย
จะยาวมาปีละ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นถ้าหากคุณผู้ชมมีตุ๊กตาอยู่ที่บ้านก็ลองหมั่นสังเกตดูกันสักหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติไปจากเดิมบ้างหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ